ราวปีคศ184ณราชวงศ์ฮั่นตะวันออกมีนกขับเสียงเพลงดอกไม้เบ่งบานในวันอย่างนี้ขันทีควรจะขอรับชัดในยุคสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเหล่าประชาชนและชาวบ้านนั้นต่างอดอยากและเดือดร้อนจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่างจากเหล่าขันทีและขุนนางในวังที่อยู่กันอย่างสุขสบายทำให้สุดท้ายแล้วก็เกิดการก่อกบฏจากเหล่าชาวบ้านที่ไม่พอใจเราเรียกกลุ่มนี้ว่าโจรโพกผ้าเหลืองกลุ่มโจรโพกผ้าเหลืองนั้นได้ทำการปล้นและเข้าโจมตีเมืองต่างๆไปทั่วราชอาณาจักรและจากสาเหตุที่ราชวงศ์ฮั่นนั้นแทบจะไม่ได้ทำสงครามมาตั้งนานก็เลยกลายเป็นเรื่องวุ่นกันเลยทีเดียวทว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มโจรกบฏพกผ้าเหลือก็ถูกปราบโดยขุนศึกทั่วแผ่นดินแต่ถึงอย่างนั้นการคอร์รัปชันในราชอาณาจักรก็ยังมีอยู่และชาวบ้านเองก็ยังเดือดร้อนเหมือนเดิมทำให้เหล่าทหารได้วางแผนกำจัดพวกขันทีและขุนนางชั่วดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่ไม่เพราะการกระทำครั้งนี้ทำให้เผด็จการอย่างต่างโต๊ะและพวกพ้องเข้ามามีอำนาจและกดขี่องค์ฮ่องเต้มันทำให้เมืองอื่นๆที่ไม่ใช่เมืองหลวงเริ่มคิดอยากจะแยกตัวออกเพราะไม่ชอบที่หน้าต่างโต๊ะที่ปกครองฮ่องเต้อย่างเผด็จการและความวุ่นวายของแผ่นดินฮั่นตะวันออกกำลังจะเริ่มในไม่ช้าถ้าพร้อมกันแล้ว1 2 3ไปเริ่มกันเลยการที่ต่างโต๊ะได้เข้ามายึดอำนาจในวังหลวงนั้นทำให้ขุนศึกคนต่างๆทั่วแผ่นดินไม่พอใจเป็นอันมากก็เลยมีการรวมตัวของเหล่าขุนศึกราว18หัวเมืองเพื่อกำจัดทรราชต่างโต๊ะซึ่งทีแรกก็ดูเหมือนว่าฝ่าย18หัวเมืองนั้นจะได้รับชัยชนะแล้วเพราะต่างโต๊ะถึงกับต้องเผาลั่วหยางเพื่อหนีทัพ18หัวเมืองแต่สุดท้ายด้วยความขัดแย้งภายในกันเองของฝ่ายทัพ18หัวเมืองก็เลยต้องรับกับความพ่ายแพ้และถอยทัพกลับไปพร้อมกับความแค้นดูเหมือนว่าในศึกครั้งนี้นั้นต่างโต๊ะจะได้รับชัยชนะแล้วแต่ด้วยอุบายสาวงามของขุนนางที่ชื่อว่าอ่องอุ่นก็เลยทำให้ต่างโต๊ะนั้นโดนลูกชายบุญธรรมอย่างลิโป้สังหารแต่ถึงแม้ว่าต่างโต๊ะนั้นจะได้เสียชีวิตไปแล้วทว่าอาณาจักรฮั่นตะวันออกก็ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปตัวของลิโป้และกองทัพเองหลังจากนั้นไม่นานก็โดนลูกน้องเก่าของต่างโต๊ะยึดเมืองคืนตัดภาพไปที่ขุนศึกที่ชื่อว่าซุนเกียนผู้ได้ชื่อว่าพยัคฆ์แห่งกังตังหลังจากศึก18หัวเมืองเขาได้ร่วมมือกับอ้วนสุดเพื่อโจมตีล่อเปียวทว่าระหว่างสงครามนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตอย่างอนาถทำให้ซุนเซกนะครับลูกชายคนโตของซุนเกียนต้องมาสานต่อเจตนารมณ์ของพ่อที่อยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินหลังจากนั้นนะครับก็ได้เกิดความขัดแย้งนะครับระหว่างโจโฉแล้วก็อ้วนสุดทำให้โจโฉนะครับได้ยึดเมืองของอ้วนสุดไปแต่ด้วยความสามารถของลูกชายซุนเกียนนะครับที่ชื่อว่าซุนเซกก็เลยมายึดเมืองให้อ้วนสุดก่อนที่จะทรยศอ้วนสุดนะครับแล้วไปยึดเมืองให้ตัวเองหลังจากนั้นนะครับโจโฉก็ได้ยินข่าวว่าพ่อของตัวเองที่เมืองชีจิ๋วนั้นถูกลอบสังหารก็เลยคิดอยากจะยกทัพไปบุกเมืองชีจิ๋วเพื่อล้างแค้นให้พ่อกองทัพของโจโฉนะครับได้บุกเข้าไปในก๊กของโตเกียมเจ้าเมืองชีจิ๋วทำให้โตเกียมนะครับได้ไปขอความช่วยเหลือจากขุนศึกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเล่าปีเพื่อที่จะมาช่วยรบกับโจโฉนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับลิโป้นะครับผมที่หนีมาจากเมืองหลวงเนี่ยก็ได้ทำการยึดเมืองของโจโฉไปนะครับทำให้โจโฉเนี่ยต้องถอยทัพออกจากชีจิ๋วส่วนเล่าปีนะครับหลังจากโตเกียมเสียชีวิตก็ได้รับเมืองชีจิ๋วไปหลังจากนั้นโจโฉก็ได้ทำการเอาชนะลิโป้ทำให้ลิโป้เนี่ยหนีไปอยู่กับเล่าปีก่อนที่ต่อมาโจโฉจะทำการโจมตีลิฉุยกับกุยกีนะครับเพื่อเอาองฮ่องเต้เนี่ยมาอยู่กับตัวเองก่อนที่จะกดขี่ฮ่องเต้เหมือนกับพวกก่อนหลังจากนั้นนะครับลิโป้นะครับผมก็ได้ทำการทรยศเล่าปีทำให้เล่าปีกับโจโฉนะครับร่วมมือกันเพื่อกำจัดลิโป้นะครับผมซึ่งฝ่ายโจโฉและเล่าปีก็ได้รับชัยชนะหลังจากนั้นนะครับขุนศึกที่ชื่อว่าอ้วนสุดก็ได้แต่งตั้งตัวเองนะครับขึ้นเป็นฮ่องเต้แห่งกับพระเจ้าเฮียนเต้ในนามของราชวงศ์โจวครับผมก็เลยโดนนะครับซุนเซกลูกน้องเก่าเนี่ยยึดเมืองของตัวเองไปในที่สุดต่อมานะครับเล่าปีก็ได้ทำการทรยศโจโฉทำให้ต้องหนีโจโฉนะครับเพื่อไปอยู่กับเล่าเปียวตัดภาพไปที่ขุนศึกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอ้วนเซี่ยวผู้เป็นญาติกับอ้วนสุดที่ตั้งตนเป็นฮ่องเต้ใหม่นะครับอ้วนเซี่ยวนะครับที่เห็นโจโฉใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะใหญ่บ้างนะครับก็เลยไปหาเรื่องนะครับกับกองซุนจ้านซึ่งเป็นก๊กของขุนศึกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านเหนือของอ้วนเซี่ยวแล้วเขาก็สามารถจัดการกองซุนจ้านได้อย่างง่ายดายครับผมนะต่อมานะครับอ้วนเซี่ยวกับโจโฉเนี่ยก็ได้เกิดความบาดหมางใจกัน
สุดท้ายนะครับก็เกิดสงครามขึ้นระหว่างโจโฉกับอ้วนเสี่ยวซึ่งรอบนี้นะครับโจโฉก็เป็นฝ่ายชนะทำให้โจโฉนะครับยึดภาคเหนือได้เกือบสมบูรณ์ทว่าความแค้นระหว่างโจโฉกับเล่าปีเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะครับผมโจโฉก็เลยคิดจะวางแผนไปทำร้ายเล่าปีนะครับให้สิ้นซากทว่าฝ่ายที่เริ่มศึกครั้งนี้ก่อนนะครับก็เป็นเล่าปีครับผมนะโดยเล่าปีได้ใช้จังหวะที่โจโฉนะครับกำลังเหนื่อยจากการปราบอ้วนเสี่ยวมาทว่าเล่าปีนะครับก็แพ้โจโฉเหมือนเคยครับผมนะต่อมาเมื่อเล่าเปียวเสียชีวิตนะครับเล่าจ่องก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองแล้วยอมแพ้ต่อโจโฉทว่าเล่าปีนะครับยังไม่ยอมแพ้และยังคอยสู้กับโจโฉนะครับถึงแม้ว่าจะมีกำลังพลเนี่ยน้อยกว่ามากจนสุดท้ายนะครับเล่าปีไปขอความช่วยเหลือจากซุนกวนน้องชายของซุนเซกนะครับให้มาช่วยปราบโจโฉในศึกที่ผาแดงนะครับโดยในสงครามครั้งนี้นะครับผมตามวรรณกรรมแล้วเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าโจโฉนะครับได้ยกทัพมากว่า 30,000 เพื่อมาจัดการเล่าปีส่วนพันธมิตรเล่าซุนนะครับก็มีกองกำลังอยู่ประมาณ 50,000 เพื่อสู้กับโจโฉแต่สุดท้ายแล้วนะครับด้วยความสามารถของขุนศึกที่ชื่อว่าจิวยี่ก็ทำให้ฝ่ายพันธมิตรเล่าซุนสามารถเอาชนะโจโฉได้ในที่สุดครับผมนะหลังจากนั้นนะครับเล่าปีก็ได้ทำการเข้าตีเล่าเจี้ยงและเขายึดเสฉวนเพื่อเป็นฐานที่มั่นของตนเองในที่สุดส่วนโจโฉนะครับหลังจากศึกนั้นเขาก็ได้เข้าโจมตีม้าเทงและเผ่าซงหนูนะครับเพื่อที่จะได้สู้กับพวกทางใต้ได้อย่างง่ายๆส่วนซุนกวนนะครับก็สามารถทำลายชื่อเซียนะครับได้อย่างสบายๆเลยหลังจากนั้นนะครับเล่าปีกับโจโฉก็รบกันอีกแล้วนะครับที่ฮันตงแล้วรอบนี้นะครับเล่าปีเป็นฝ่ายชนะหลังจากนั้นไม่นานนะครับโจโฉก็ได้แต่งตั้งตนเองขึ้นเป็นอ๋องแห่งวีกกหรือก็คือขึ้นเป็นเจ้านั่นเองครับผมนะในขณะนี้นะครับผมจะถือว่าวุยโกกนั้นเกิดขึ้นแล้วก็แล้วกันนะครับต่อมานะครับเล่าปีก็เลยขึ้นเป็นอ๋องแห่งจกกกเพื่อที่จะได้ทัดเทียมกับโจโฉนะครับผมก็เลยจะถือว่าในขณะนี้นะครับจกกกได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะครับโจโฉก็ไปยุให้ซุนกวนนะครับที่แทบไม่ได้อะไรจากศึกที่แพ้แดงเลยเนี่ยไปโจมตีเล่าปีเพื่อล้างแค้นครับผมนะซึ่งกองทัพของซุนกวนนะครับผมก็สามารถเอาชนะกองทัพของเล่าปีได้และยึดเกงจิ๋วมาจากก๊กของเล่าปีครับผมนะต่อมานะครับเมื่อโจโฉเสียชีวิตโจผีลูกชายของโจโฉนะครับก็ได้ทำการตั้งปั้งตนเองนะครับขึ้นเป็นห้องใต้แห่งวุยก๊กและขับไล่พระเจ้าเฮียงเต้นะครับออกจากฐานะกษัตริย์เพื่อที่จะทำให้ราชวงศ์ฮั่นยังไม่ล่มสลายนะครับเล่าปีก็เลยขึ้นเป็นห้องใต้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับเล่าปีก็ได้จัดทัพไปล้างแค้นซุนกวนซึ่งทีแรกนะครับเล่าปีก็ดูเหมือนว่าจะชนะสงครามแล้วแต่สุดท้ายก็โดนเผาทัพยับเยินที่อีเหลงครับผมนะต่อมาอีกไม่นานนะครับซุนกวนก็ขึ้นเป็นฮ่องเต้ตอนนี้นะครับผมก็จะถือว่าง่อกกได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับลูกหลานของทั้ง3กกก็ได้ต่อสู้กันมาเรื่อยๆนะครับถ้าว่า30ปีของการต่อสู้อันยาวนานเนี่ยก็ไม่มีใครได้หรือใครเสียอะไรเลยนะครับจนกระทั่งอุปราชแห่งวุยก๊กที่ชื่อว่าซูมาเจียวได้ยกทัพไปบุกจกก๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีคศ.263และสามารถเอาชนะเล่าเซียนได้นะครับเล่าเซียนยอมแพ้ถือว่าจกก๊กล่มสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับซูมาเอียนลูกชายซูมาเจียวก็ได้แต่งตั้งตนเองขึ้นเป็นฮ่องเต้และขับไล่พระเจ้าโจฮวนนะครับออกจากฐานะกษัตริย์ซึ่งก็เลยถือได้ว่านะครับตอนนี้วุยก๊กได้ล่มสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและต่อมานะครับซูมาเอียนก็ได้วางแผนที่จะรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งทำให้ในปีคศ.280นะครับซูมาเอียนได้นำทัพบุกง่อก๊กของซุนโฮซึ่งซุนโฮก็ได้ทำการยอมแพ้นะครับก็ถือว่าง่อก๊กล่มสลายครับผมนะแล้วก็เป็นซูมาเอียนนี่เองนะครับที่เป็นผู้มาลัดช็อตตอนสุดท้ายหลังจากสงครามอันยาวนานนะครับแผ่นดินจีนก็ตกอยู่ในมือของราชวงศ์จิ้นจบสักที